ก็สวัสดีแฟนเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคนก็วันนี้เราพามาอยู่ที่กอไผ่ลวกนะทุกคนก็คือไผ่ลวกนี้เป็นไผ่ลวกที่ไม่ใช่ไผ่ลวกหวานนะอันนี้เป็นไผ่ลวกดั้งเดิมเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกเขาจะมีไผ่ลวกดำไผ่ลวกอะไรอีกบ้างก็ไม่รู้แต่อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าของเราเนี่ยเรียกว่าไผ่ลวกอะไรแต่ว่าคือมันเป็นไผ่ลวกที่เราใช้ลำที่เป็นลำตรงๆแล้วก็ไม่มีหนามนะทุกคนนี่หน่อนี่หน่อประมาณนี้ตอนนี้คือหน่อกำลังออกแล้วคือเป็นไผ่ลำไม่ใหญ่มากนะนี่ประมาณนี้ลำก็จะมีใหญ่กว่านี้อยู่ถ้าอายุมากกว่านี้นะคือเราไม่รู้ว่ามันจะเรียกว่าอะไรแต่หลายคนถามว่ามีไผ่ลวกไหมเราก็บอกว่ามีแต่เรามีกอเดียวทุกคนปลูกไว้เพื่ อใช้งานก็คือเขาเรียกอะไรล่ะค้ำลงชงลงชำอะไรเงี้ยเป็นราวอ่ะเป็นราวไม่ใช่ราวเป็นราวเป็นไม้ที่แบบไม้กลมเนี่ยกลมตรงดิ่งขึ้นไปเลยไม่มีหนามด้วยแล้วก็คือลำสวยมากทุกคนแต่ข้อเสียจะมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือมอดกินไวมากพอแบบแห้งปุ๊บเนี่ยมอดจะมาเต็มลำเลยนะถ้าเราไม่ทำเขาเรียกอะไรทำสปาหรือทำอะไรอ่ะที่เอาไปแช่ยากันปวกกันมอดอะไรอย่างงี้เนาะนั่นแหละก็ประมาณนี้นะคนแล้วก็พามาดูหลายๆคนถามมาว่าเรามีไผ่ลวกไหมก็เลยต้องนี่แหละมันเพิ่งเริ่มออกหน่อไม่รู้ว่าเขาอันนี้เขาเรียกลวกอะไรทุกคนนี่มันจะหุ้มใบนี่คือลำที่ยังไม่แก่มากนะลำอายุ1ปีแต่ถ้าอายุมากกว่า1ปีปุ๊บไอ้กาบขาวๆเขาเนี่ยจะหายไปออกไปจากตรงนี้ก็ขอความเห็นเพื่อนด้วยก็คือลำตรงสวยมากก็แบบเหมาะทำแบบได้ไม่กว่าทำแบบแต่ส่วนใหญ่ที่สวนนี้จะเอาไปทำแบบราวแขวนหน่อไม้อัดถุงอะไรประมาณนี้แล้วแขวนเสื้อผ้าอะไรในราวตากผ้าที่สุดแสนจะวินเทจของเราก็คือใช้ต้นจากไผ่ตรงลืมแรงนะทำขาที่มีง่ามแล้วก็เอาไม้ลวงนี้ไปพาดนะทุกคนเรายังใช้ราวตากผ้าเป็นไม้ไผ่อยู่นะเพราะว่ามันเป็นความพิเศษไงมันเป็นความพิเศษคือความชอบส่วนตัวยิ่งถ้ามีมอดนิดนึงผุนิดนึงนี่โอ้ยิ่งโคตรฟินเลยก็เปลี่ยนบ่อยๆว่าเอ้ยมีกอไผ่เป็นของตัวเองอะไรอย่างนี้เปลี่ยนราวตากผ้าได้บ่อยอะไรประมาณนี้นะถ้าใครที่มาเห็นมุมราวตากผ้าเราจะรู้ว่าค่อนข้างที่จะประมาณนี้คือใช้ไม้อ่ะใช้ไม้พาดเอาใช้ไม้ที่มีง่ามแล้วก็ใช้ไม้ลวกพาดบนแล้วก็ตากผ้าใช้งานได้ดีทุกคนตากพนวมยังได้เลยนะเราไม่มีราวเหล็กนะมันก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของคนปลูกไผ่ทุกคนโอเคก็คือพามาดูประมาณนี้แหละเรามีกอเดียวแล้วก็ไม่ได้ทำต้นกล้าขายเพราะว่าเราก็ใช้ลำมันไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสได้ตัดลำชุดใหม่ต่อไปเดี๋ยวจะงัดเง่ามันใส่ถุงไว้ให้ด้วยเนาะเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจแล้วก็สอบถามกันเข้ามาอีกนะทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้แหละคุยเรียกไผ่ลวกคุยเรื่องไผ่ลวกกันทุกคนเรื่องคุยแบบลวกๆไหมนี่ออกหน่อแล้วนะยังไม่ได้ชิมทุกคนเพราะว่าอีกนิดนึงก็คือที่สวนน่ะไม่ค่อยนิยมเอาหน่อของไผ่ใช้ลำมาทานทุกคนถามว่ามันทานได้ไหมมันก็คงทานได้แหละแต่ว่าแอบเหมือนหักเอามาชิมเลยหน่อจากหน่อเล็กมันน่ะก็แล้วมันขมมากไงก็เลยเพราะเราก็มีหน่อที่อร่อยกว่านี้อยู่ก็ไม่รู้จะเอาไผ่ใช้ลำไปทานทำไมเนาะนะโอเคก็ไผ่ลวกเราก็มีอยู่1กอเท่านั้นทุกคนปลูกแค่พอใช้นะหลายคนถามมาคำถามแบบมีไผ่กี่สายพันธุ์โอ้มันก็เยอะแยะเดี๋ยวก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพจบ้านสวนธนาคารทุกคนก็ขอบคุณมากสำหรับคนที่อยู่ด้วยกันมาตลอดเด้อบ๊ายบายสำหรับคลิปนี้